คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดย True Corporation เมืองไทยประกันชีวิตธนาคารอาคารสงเคราะห์บริการด้วยหัวใจเพื่อความสุขคนไทยได้มีบ้านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อนะสำหรับท่านที่มีธุรกิจของตัวเองก็พยายามที่จะทำให้มันมีมูลค่าที่ดีและก็มีความยั่งยืนด้วยวันนี้เราจะพาผู้ชมไปติดตามค่ะกับ How to เพิ่มมูลค่าธุรกิจอย่างยั่งยืนค่ะจากหนังสือพิมพ์ Financial Times กล่าวว่านักลงทุนในปัจจุบันใช้ข้อมูล ESG หรือ Environmental, Social และ Governance เป็นเครื่องมือประเมินการดำเนินงานของบริษัทซึ่งทำให้รุ่งรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตเพราะบทบาทของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการหรือ CSR สิ่งแวดล้อมและภายใต้หลักธรรมาภิบาลจะนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรได้การลงทุนในแนวนี้เนี่ยครับคือให้ผลตอบแทนเนี่ยดีกว่าการลงทุนแบบที่ไม่ได้แค่คำนึงตรงนี้เนื่องจากว่าบริษัทที่ดำเนินนโยบายที่ให้ความคำนึงถึงเรื่องของ ESG เนี่ยเขาสามารถที่จะทำกำไรให้กับสู่ผู้ถือหุ้นนะครับในรูปของ ROE นะฮะที่ดีกว่าคู่แข่งนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเป็นการใช้นโยบายตรงนี้มาเนี่ยนะฮะในการดำเนินธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเป็นการลดความเสี่ยงในด้านของ operation นะครับแล้วมันดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะทางด้านลูกค้านะครับหรือ supplier chain นะฮะแล้วก็ทางด้านพนักงานแล้วก็ทางด้านมีรวมคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลักการยั่งยืนโดยทั่วไปเราจะพูดถึงเรื่อง triple bottom line นะครับคือ 3P นะฮะคือมาณวันนี้การทำธุรกิจนี่จะมองแค่ผลประกอบการการกำไรจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอสังคมหรือสิ่งแวดล้อมนะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวเสริมที่ทำให้ธุรกิจนี่เกิดความยั่งยืนปัจจุบันนี้นะครับธุรกิจใหญ่ๆและธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็จะมองถึงมุมมติของทางสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ข้อมูลทางด้านการเงินหรือผลประกอบการอีกต่อไปแต่ต้องเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืนหรือ Sustainability Report ด้วยเพราะความต้องการของผู้ลงทุนทั่วโลกขณะนี้มองหาการลงทุนแบบยั่งยืนมากกว่าผมว่านักลงทุนก็คงจะต้องพิจารณาในอนาคตนะครับเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายๆนะครับมันเป็นกระบวนการซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเนี่ยมันได้สร้างคุณค่าให้กับองค์กรนะครับดังที่บอกไปหลายๆด้านนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าคุณลงทุนในบริษัทที่ทำพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยมันคือพื้นฐานและเขาจะสามารถก้าวไปในอนาคตต่อไปฉะนั้นจะเห็นว่าการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจนั้นทำได้ไม่ยากค่ะเพียงแค่นำหลักของความยั่งยืนมาใช้บริหารจัดการองค์กรให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคได้ตลอดจนดึงดูดความสนใจในสายตานักลงทุนตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนี่คือข้อมูลที่มีมาฝากกันเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามกันต่อกับทิศทางของหุ้นไทยค่ะ